สวัสดีครับทุกคนครับผมกวินเจรจัญาพงศ์นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อวินนะครับผมก็ตอนนี้ครับผมอยู่ฝ่าย Next นะครับชั้น27ครับผมก็ทำเกี่ยวกับ Innovation นะครับในวงการบันเทิงนะครับหรือว่า Innovation ใน Entertainment นั่นเองนะครับณตอนนี้นครับที่ a s เเราครับกำลังมุ่งสู่ความเป็น 5G นะครับผมก็จะเริ่มมีธุรกิจนะครับใหม่ๆมากมายนะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นโอกาส ก้าวใหม่โอกาสยุคใหม่ครับในการที่ AS จะก้าวไปสู่ในยุค5 g นะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เราต้องออให้ความสัมพันธ์นะครับก็คือเรื่องวงการบันเทิงนั่นเองนะครับทำไมเราถึงต้องมาสนใจวงการบันเทิงนะครับัอน,นที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมนะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าเอเอสเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจโทรคมนาคมที่ ลูกค้าใช่ไหมครับซื้อ Data Pa พ็กเกจากเราใช่ไหมครับทีนี้ลูกค้าซื้อไปทำอะไรครับซื้อไปนะครับเขาก็ไปคอนซูมคอนเทนต์ของเขาใช่ไหมครับเขาดูนู่นดูนี่นะครับเขาก็ชอบใช่ไหมครับแล้วเขาก็ซื้อเน็ตเราเพิ่มเราได้ตังค์ถูกไหมครับทีเนี้ยสาเหตุเนี้ยครับมันทําให้คอนเทนต์เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มันน่าสนใจเหมือนกันสําหรับโทรคมนาคมใช่ไหมครับทั้งที่เราอ่ะขายแค่ท่อใช่ไหมครับหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเราผันตัวมาเป็นคนที่ลงทุนเรื่องคอนเทนต์หรือว่าเข้าใจในนวัตก ที่เกิดกับเรื่องคอนเทนต์นะครับผมหรือว่าในวงการบันเทิงซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่คุ้นหรอกเพราะว่าเราอ่ะเ,อเติบโตมาจากธุรกิจโทรคม,มานาคมใช่ไหมครับแต่เมื่อเราพยายามจะทําความเข้าใจธุรกิจคอนเทนต์ครับมันจะทําใหเ้เราสามารถหา Business o portunity p ใหม่ๆได้นะครับผมแล้วก็หนึ่งในนั้นที่น่าสนใจที่ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วนะครับในเว็บ5 g นั่นก็คือพวก vr ar ใช่ไหมครับ เอ่ออย่างในอนาคตอันใกล้นะครับ Apple ิลกำลังจะออกเอ่อ Apple Glasses นะครับก็คือโดยใช้เทคโนโลยี AR เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นแว่น VR นะครับซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบประสบการณ์ Immersive Experience ใช่ไหมครับ Immersive ก็คือมันเยอะใช่ไหมครับ Experience ก็คือประสบการณ์คือประสบการณ์ที่มันมากกว่าทั่วๆไปที่เราเห็นครับผมซึ่ง VR เนี่ยนะครับหรือว่า AR ก็ตามนี่แหละมันใช้สัญญาณ 5G นะครับในการโหลดภาพโหลดคอนเทนต์นะครับหรือว่าสตรีมเกมซึ่ง โลกเสมือนจริงพวกนี้มันมีความคมชัดสูงนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ทําไมต้องเป็น 5G นะครับผมซึ่งหนังแต่ก่อนนะมันก็เป็นแค่ 2D ใช่ไหมครับก็คือเป็นจอแบนๆนะแต่ว่านะตอนนี้หนังมันเป็น3ามิตินะครับมองไปทางไหนนะครับสมมุติเราสวมแว่น AR หรือ VR นะครับก็จะมีแต่โลกเสมือนนะครับทำให้เราต้องร่วมมือกับคนสร้างคอนเทนต์นะครับเช่น Production House นะครับหรือว่า Studio อเกมค่ายศิลปินหรือว่าค่ายเพลงนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริงขึ้นมาซึ่ง use case นะครับที่ เห็นกันนะครับหรือกำลังจะเห็นกันในอนาคตอันใกล้นี่นะครับก็คือการสร้างเกมครับผม Immersive เช่นพวก Beat Saber ใช่ไหมครับก็คือการแบบฟันดาบกับเพลงไปพร้อมกันแล้วเราก็สวมแว่น vr ใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นเป็นแบบเรามีดาบแล้วก็ฟันตัว Beat เพลงขึ้นมาก็เป็นเกมที่ต้องมีการผสานเรื่องมิวสิกใช่ไหมครับกับภาพใช่ไหมครับเกิดขึ้นนะครับผม หรือว่าจะเป็นการร่วมมือกับค่ายศิลปินและค่ายเพลงเพื่อสร้าง Virtual Concert นะครับอย่างเช่นแบบว่า a s เอ่อ 5GVR ครับก็ก็มีการร่วมร่วมกันทำคอนเสิร์ตเอ่อ VR ขึ้นมากับ BNK เป็นต้นนะครับผมหรือว่าการทำการร่วมมือกับศิลปินนะครับเพื่อทำ Business ใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นแพลตฟอร์มสำหรับการ เดทติ้งกับดาราก็มีนะครับผมในเกาหลีก็มีนะครับหรือว่าการทำแฟนมีตติ้งด้วย VR เป็นต้นนะครับก็เป็นบิส e ิสโมเดลใหม่ๆแต่ก่อนเคยขายแต่ตั๋วคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้สามารถขาย Ex p e r i e n c e ยรครับที่เป็นตัวที่เราสามารถไปเจอกับดาราที่เราชื่นชอบได้ในในโลกเสมือนจริงเป็นต้นนะครับเราก็ต้องประสานกับพวกค่ายเพลงค่ายศิลปินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในอนาคตน,นะครับอาจจะมีการนําเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในวงการบันเทิงเช่นเรื่องลิขสิทธิ์เป็นต้นนะครับผม เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าเออลิขสิทธิ์มันใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์อะไรยังไงนะครับถ้ามีบล็อกเชนเข้ามามันก็ช่วยได้เยอะนะครับผมซึ่งมันอีกไกลๆแหละ5 0ปี5-10ปีนะไม่ขนาด50ปี5-10ปีนะครับผมแล้วก็หรือว่าจะเป็นการเอามาควบคุมผลประโยชน์ของนักแต่งเพลงหรือว่าคนทำหนังนั่นเองนะครับซึ่งมันจะผระสานกันมากขึ้นนะระหว่างเทคโนโลยีนะครับ กับตัววงการบันเทิงมันก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องมาคุยกันนะครับในคอสนี้หรือว่าจะเป็นการนําเอาศิลปินมาสร้างเป็นล่างจําลองนะครับในโลกที่ไม่วันตายขึ้นมาอย่างเช่นเ,เ,เราชื่นชอบศิลปินคนคนนึงมากแล้วเขาเป็นเลเจนด์มากๆใช่ไหมครับเบเวิสพริสีย์เป็นต้นเราก็ไม่อยากให้เขาหายไปใช่ไหมครับในอนาคตมันกาลังจะมีการสร้างเป็นคล้ายๆโมเดลในโลกเสมือนจริงที่เราสามารถไปดูคอนเสิร์ต ศิลปินที่เราชื่นชอบที่มันเป็นอามาตะอีกครั้งหนึ่งขึ้นมานะก็จะเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับผมแล้วก็การสร้างอาวตารเอาศิลปินมาสร้างเป็นอาวตารหรือว่าเป็นตัวจำแรงร่างจำแรงของเราในโลกเสมือนจริงขึ้นมาซึ่งพวกแฟชั่นนะครับวงการบันเทิงมันก็จะมีอัซเซสซอรีนู่นนี่ใช่ไหมครับที่ดาราชอบใส่เนี่ยมันก็สามารถเอาไปถูกใช้ได้เหมือนกันนะครับในใน,ในเทคโนโลยีในแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนเหมือนตน้นนะตอนนี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่ ศิลปินออกแบบพวกเครื่องประดับต่างๆครับเอาไปขายแล้วก็เอาไปบิดกันในในแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนขึ้นมาครับแล้วคนก็ซื้อกันแล้วก็เก่งกําไรกันที่เป็นแบบที่เป็นแบบชิ้นเดียวเท่านั้นที่ศิลปินคนใดคนหนึ่งออกแบบมาก็เป็นต้นก็เป็นเหตุให้ให,ให้ก็น่าสนใจดีนะครับผมหรือมากไปกว่าน,นั้นนะครับคือการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเลยครับเช่นกัน ทำครับเฮาส์ขึ้นมาใช่ไหมครับคือการผสมผสานมิร์จกันเลยระหว่างคอนเทนต์กับเทคโนโลยีการเป็นแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาซึ่งก็น่าติดตามว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันรวนแล้วต้องการคนที่อยู่ในวงการศิลปะการสื่อสารมาผสมผสานกับคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีหรือว่าโทรคมนาคมอย่างเราในโลก 5G โลกใหม่ขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจโมเดลใหม่ๆมากมายแล้วก็ทำให้ลูกค้านี่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งประโยชน์นะครับของ คอร์สนี้นะครับ innovation in entertainment นะครับก็คือจะทำให้เรานะครับในฐานะที่เป็นคน a s เนี่ยเข้าใจว่าธุรกิจเอ j a c e n t Business นะธุรกิจข้างๆอะครับที่มันไม่ใช่ธุรกิจโดยตรงก็คือขาย Data Package ใช่ไหมครับมันทำงานยังไงยกตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงต้องมี a s Play ขึ้นมาถูกปะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อนะตอนนี้ a s s กำลังก้าวไปสู่ในยุคที่แลนด์เจคเอะครับ ภาพอุตสาหกรรมของเอ่ทั้งวงการบันเทิงนะครับกับโทรคมนาคมกำลังจะประสานรวมกันยังไงบ้างเราจะไปดูกันนะครับผมแล้วก็สำหรับเอ่คนอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเอเอสนะครับก็คือเป็นเช่นช่อง3ช่องวันนะครับหรือว่าพวกเอ่คนที่เป็นคนทำยวกับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาก็จะได้รู้ครับผมว่าเอ่อะไรที่กำลังจะเข้ามาดิส랩เขาบา้างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ Netflix เป็นต้นนะครับเอ,เอ,เอ่เข้ามาดิส랩วงการภาพยนตร์ใช่ไหมครับ เร็วๆนี้จีนนะฮะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายนะครับไอชีอีวีทีวีใช่ไหมครับดิสนีย์พลาสล่าสุดก็มาทําแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็คือแย่งเอาหนังที่เขาเคยเอม,มีนะครับไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเองแล้วก็พรีเมียร์มู่หลานเนี่ยเป็นต้นนะครับเอในแพลตฟอร์มเขาเป็นแพลตฟอร์มแรกก็คือไม่ให้คนอื่นแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือจะสังเกตว่ามันเริ่มมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างแปลกทีเนี้ยเอคอสเนี้ยนะครับจะจะ เป็นการตีแผ่ครับผมว่าไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับประมาณนี้คอร์สนี้นะครับจะแบ่งเป็นเอ่อเพิโซดง่ายๆ10เอพิโซดครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปโอเวอร์วิวพร้อมกันนะครับว่าจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเ e มิร์จเอ็นเตอร์เทนเมนต์กับ แพลตฟอร์มนะหรือว่าพวกโทรคมนาคมเนี่ยทุกคนน่าจะต้องนึกถึงประเทศนี้แน่ๆเลยก็คือประเทศเกาหลีครับผมประเทศเกาหลีเนี่ยเหลายๆคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามทำเรื่องซอฟต์เคาน์เตอร์มาตั้งนานแล้วซอฟต์เคาน์เตอร์คือการ export, เอ็กซ์พอร์ตเคาน์เตอร์นะครับผมของประเทศใดประเทศหนึ่งอะไปสู่ชาวโลก ในเมื่อณตอนนี้ครับโลกมันเป็นโลกที่มันไรลพรมแดนนะครับผมทําใหเ้เขาเนี่ยนะครับ identify ครับผมว่าเขาจะสามารถที่จะ Export เขาเจอเขาไปให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผม EP แรกนะครับกับ EP 2เราจะพูดถึง Use case สนุกสนุกๆจากเรื่องซีรีส์นะครับ Memory of h ฮอลลเป็นต้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในซีรีส์เนี้ยอธิบาย Use Case ของวงการบันเทิงแล้วก็เทคโนโลยี Innovation ไว้ยังไงบ้างนะครับผมเอพิโซดที่2นะครับ เออเราจะไปถึงเรื่องสตาร์ทอัพครับผมอ่าหลายๆคนน่าจะเคยดูนะครับผมเอ่อซอเดลมี me, ใช่ไหมครับก็คือเป็น CEO นะครับมานั่งพีสตาร์ทอัพกันแล้วก็หาหาทุนใช่ไหมครับเราจะไปดูกันว่าเอ,อ้เรื่องนี้มันมันช่วยอธิบายเรื่องอนะินโนเวชันอะในประเทศเกาหลียังไงบ้างครับผมอันนี้คือ EP 2นะครับ EP 3นะครับเราจะพูดถึงเรื่องบิสเนสของเราละอันนี้กลับมาที่ประเทศเรานะครับก็คือเอสเป็นต้นว่าเฮ้ย เราก็สร้างแพลตฟอร์มของเราได้เหมือนกันนี่หว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมครับ AS Play ก็เป็นแพลตฟอร์มไทยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์กับเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมครับเราจะเริ่มมาเจาะลึกกันแล้วว่าทำไมถึงจะมีธุรกิจ AS Play ขึ้นแล้วมันไปดิสรับอะไรบ้างนะครับผม EP 4ครับลุจจากเราบ้างนะครับจาก AS Play นะครับก็จะเป็นอ่าที่ผมเห็นง่ายๆคล้ายๆจะเอามาอธิบายนะครับก็คือ BNK เอ่อหลายๆคนอาจจะเป็นแฟนคลับของน้องนะครับเอ่อจะคุ้นเคยคำว่าคามิโอชิอ่าก็คือเป็นคำที่ เอ่อทำไมเราต้องไปโด o n a t i ให้น้องทําไมเราต้องจ่ายตังค์ให้น้องแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันสร้างธุรกิจใหม่ยังไงนะครับผมก็ก็เราจะไปดูที่ EP4 นะครับเคสของเอ่อ BNK48 นะครับผม EP5 นะครับเราจะพูดถึง Value Chain เริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะฮะจะพูดถึงเกี่ยวกับว่าในสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจคอนเทนต์เป็นยังไงแล้วในสมัยนี้อะไรเข้ามา d ดิสลบมันบ้างแล้วเราอะจะ จะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างนะครับก็คือใช้ในการคิดโมเดลใหม่ๆแต่เราต้องเข้าใจห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมก่อนอะไรประมาณนี้ครับ EP6 นะครับจะพูดถึงแพลตฟอร์มมากมายนะครับตอนนี้ในโลกมีเยอะเลย Netflix t i k t ิกอกเอิรมอ,อนสตาแกรมล่าสุดมีคลับ House ใช่ไหมครับทุกคนนะ่ะลงมาเล่นที่คอนเทนต์หมด ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะมาตีแผ่ให้กันนะครับใน EP 6 EP 7วิชาการนิดหนึ่งฮะเราจะพูดถึงเรื่องโมเดลการสื่อสารนะครับผมว่าหลังจากที่มี AI เข้ามา disrupt แล้วอะครับผมโมเดลการสื่อสารเนี่ยที่เราเรียกว่าบร์ l o w นะครับมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับจากสมัยก่อนมาถึงสมัยที่มีแพลตฟอร์มเยอะๆมี AI ในแพลตฟอร์มเยอะขนาดนี้นะครับผม EP ที่8ครับเราจะมาพูดถึงฮาร์ดแวร์ครับผมเดี๋ยวนี้นะครับมีจอโค้งจอพับได้จอหมุนนู่นหมุนนี่นะครับ ฮาร์ดแวร์เนี่ยก็มาเอฟเฟกเหมือนกันนะครับทำให้ธุรกิจคอนเทนต์เนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราจะไปดูกันนะครับผม อี9เกนะครับเป็นเราที่สุดแล้วนะครับพูดถึง Evolu t i o n ของเ,อเทคโนโลยีการสือ่อสารตั้งแต่ 1G นะครับถึง 5G ครับผมว่ามันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้ว use case ใหม่ๆนะ่ครับในวงการบันเทิงมันเป็นยังไงแล้วเราจะ Take a d v a n t อ g e อะไรจากมันได้บ้างนะครับแล้วก็ EP ีสุดท้ายนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในเรื่องของคอนเทนต์แล้วถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็เรื่องเ n โนเวชันเนี่ยเราจะสามารถทําให้ประเทศไทยอะครับ ก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างนะครับผมก็โดยที่มีประเทศเกาหลีนะครับเป็นอินสปิเรชันนะครับผมครับก็เดี๋ยวเราจบแล้วนะครับคอสโอเวอร์วิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเจอกับผม EP หน้านะครับ EP พครับผมสวัสดีครับ